สวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวดีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมและคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ TV Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ทและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีกสิกค่ะรวมถึง Facebook ไลฟ์ตรงนี้แล้วก็บันทึกเทปลง YouTube ของพี่เยานะคะเพราะวันนี้เป็นอีกวันนึงค่ะรายการธรรมวดีเปลี่ยนที่จัดรายการค่ะตอนนี้อยู่ที่น้ำตกตาดกบทับอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยค่ะบรรยากาศข้างหลังนี่เป็นบรรยากาศของน้ำตกค่ะแล้วก็มีน้องสมณเณรพระคุณเจ้าค่ะตอนนี้เราเตรียมอาหารกันยังไม่เสร็จคนแรกค่ะปลูกผักนิดนึงอะไรอะไรก็ยังไม่ได้ขนมาอะไรอะไรก็ยังไม่ได้หยิบก็ดูสถานการณ์อยู่ค่ะว่าวันนี้พระคุณเจ้าน้องสมณเณรนักเรียนบาลีโครงการบาลีสัจจะของวัดภูจวงเนี่ยเพิ่งจะมาถึงแล้วทีนี้ชาวบ้านเองญาติธรรมทางบริเวณนี้ก็ยังไม่ทราบข่าวกันเท่าไหร่ก็จึงเป็นห่วงเรื่องของอาหารนะคะก็เลยเตรียมอาหารกันเองในระดับหนึ่งก็ดูสถานการณ์วันนี้ค่ะว่าพระเนรบิณฑบาตกันได้เยอะไหมเพราะว่าพระเนรที่มาเรียนเนี่ยก็เรียกว่าเป็นวัยกำลังฉันกำลังโตถ้าเกิดอาหารไม่เพียงพอเนี่ยก็อาจจะทำให้การเรียนเนี่ยมันก็อาจจะคัดหน่อยนึงอ่ะเด็กๆอะค่ะก็จะหิวก็เลยวันนี้ดูสถานการณ์แล้วน่าจะทำเสริมอาหารนิดหน่อยถ้าพรุ่งนี้เนี่ยอาหารที่บิณฑบาตได้เพียงพอเราคงจะเสริมเป็นบางอย่างเท่านั้นนะคะวันนี้เนี่ยจัดแบบว่าเต็มรูปแบบเลยคือครบอ่ะถึงจะบิณฑบาตได้ไม่ได้เนี่ยยังไงอาหารก็มีฉันทุกอย่างเพียงพอนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญที่หมอพรขออนุโมทนาบุญที่อรพินแล้วก็คุณพรซึ่งร่วมด้วยช่วยกันกันมาตลอดตั้งแต่เชียงใหม่จนตอนนี้เนี่ยมาอยู่ที่จังหวัดเลยก็ยังช่วยกันอยู่เหมือนเดิมนะคะอากาศสดชื่นดีค่ะคุณต้อมแม่น้องแม่เสียงบอลนะคะใส่เสื้อติดอาสาอีกต่างหากนะคะสาธุค่ะมาตอนนี้เป็นบรรยากาศน้องสมณีตอนนี้ก็นั่งกันอยู่ข้างๆเนี่ยค่ะเต็มเลยมุมนี้มุมสวยค่ะก็เลยไม่เป็นไรน้องเนมองก็ไม่เป็นไรนั่งได้นะคะก็เป็นอีกวันนึงที่เรามาเจอกันในบรรยากาศของน้ำตกแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านประธานคุณหมอสมชายที่อนุเคราะห์เรื่องของรถน้ำรถห้องน้ำมาให้เพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นป่าที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวของชุมชนนะคะเขาก็บอกว่าเราอาบน้ำได้อะไรได้ทุกอย่างเลยแต่ว่าเป็นห่วงเรื่องการขับถ่ายก็เลยปรึกษาคุณหมอสมชายบอกว่าคุณหมอห้องน้ำสะดวกหรือเปล่ามีไหมคุณหมอก็บอกได้ก็ส่งมาให้เลยก็เลยทำให้ไปอยู่ในห้องน้ำเนี่ยตั้งเอาไว้ทำให้การมาของเราเนี่ยไม่เป็นการเบียดเบียนแล้วก็ไม่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมค่ะจริงๆแล้วเรื่องที่เหลือมันก็เป็นปุ๋ยอยู่นะใจแต่ว่ามันคงเยอะไปเพราะอยู่กันหลายท่านก็ดีเหมือนกันค่ะที่ได้ห้องน้ำมาเพราะว่าถ้าไม่ได้ห้องน้ำมาเนี่ยการอนุเคราะห์หรือการอนุมัติของชุมชนก็จะแบบที่ไปที่ท่องเที่ยวนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่สะอาดนะอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็มีทุกอย่างครบการอยู่ของน้องสมณเณรหรือแม่ชีเองเนี่ยที่อยู่ในโครงการบาลีเองเนี่ยก็มีห้องน้ำเข้าอย่างหนึ่งก็มีสุภาพสตรีมามีโยมมาทำบุญกันก็มีห้องน้ำเนี่ยสะดวกสบายอยู่ในระดับนึงก็ยังคิดอยู่ว่าถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันลงตัวเนี่ยก็จะมาอยู่ที่นี่เช้ามาก็อยากจะทำอาหารถวายพระเป็นอาหารเช้าแบบนี้นะคะทำอาหารถวายพระเนรก่อนออกบิณฑบาตนะคะก็ดูสถานการณ์ก่อนว่าบรรยากาศน่าอยู่ค่ะจริงๆแล้วจะชอบตรงนี้เลยนะกางเต็นท์นอนโอ้โหฟังเสียงน้ำตกบรรยากาศนะคะเป็นแม่ครัวที่แบบมีความสุขมากไม่ชีไม่ทราบเมื่อกี้กันยาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ดูสถานการณ์สักวันก่อนอาจจะมานอนด้วยเช้ามาจะได้ทำอาหารถวายพระไม่ชีบอกว่าไม่ชีได้อยู่นะแต่อาจารย์จะนอนได้หรือเปล่าฟังไม่ทีแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรต่อนะก็เข้าใจว่าแกเป็นห่วงเราแต่แกไม่รู้ว่ามันยิ่งกว่าที่แกคิดน่ะชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้แค่นี้
อย่างเงี้ยบางทีเขาเคยเห็นว่าเราถูกดูแลอย่างสบายเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานไปไหนก็มีคนดูแลไปไหนก็มีคนซัพพอร์ตนู่นซัพพอร์ตนี่อะไรอย่างเงี้ยเขาไม่รู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยมันผ่านมาเยอะพอที่จะอยู่แบบเนี้ยมันถือว่าสบายค่ะพอเมื่อสักครู่นี้ท่านพระอาจารย์มหาลพันธ์นะต้องกราบขอบคุณครูบาอาจารย์ค่ะที่สร้างกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้เกิดขึ้นตอนนี้บรรยากาศข้างหลังที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะพี่อรพินค่ะกำลังทอดไก่น้ำตกจริงๆไม่ใช่น้ำตกใส่ข้าวคั่วนะคะน้ำตกจริงๆไก่ทอดน้ำตกนะคะไก่ทอดที่น้ำตกเสียงน้ำอาจจะดังนิดนึงนะคะเพราะว่าบรรยากาศตรงนี้เนี่ยเป็นบรรยากาศอยู่กลางน้ำตกเลย กลางน้ำตกเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบอนุโมทนาบุญด้วยกันค่ะคุณหมอวันนี้เนี่ยมาทำอาหารกันถวายพระเนรพระคุณเจ้าซึ่งเป็นโครงการปกติแล้วเนี่ยวัดภูจวงเนี่ยจะมีโรงเรียนอยู่แล้วเป็นโรงเรียนบาลีนะคะก็พระอาจารย์เนี่ยปีนึงเนี่ยเปลี่ยนสถานที่ไม่ใช่บางทีเนี่ยถ้าเรามองแบบไม่ละเอียดลึกซึ้งเนี่ยเราก็จะมองว่ามาเที่ยวกันเหรอมาทำอะไรกันเนี่ยได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาต้องเตรียมอาหารพระเนียนย้ายที่เหมือนกับพระธุดงค์ที่ผ่านมาเนี่ยมีครั้งนึงเหมือนกันไม่ทราบว่าเสียงชัดเจนดีหรือเปล่าเอ่ยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าน้ำตกจะดังมากพิชโชคเจ้าหน้าที่นะคะไม่ทราบว่าเสียงได้หรือเปล่าคือคนเนี่ยไม่เข้าใจนะคะไม่เข้าใจพระธุดงค์เนี่ยจะมาเดินธุดงค์มาทำไมชาวบ้านเนี่ยต้องมาเตรียมอาหารนู่นเดือดร้อนอะไรเงี้ยที่ความที่ผิดเนี่ยมันไม่ละเอียดพอเนี่ยนะคะมองโลกเนี่ยในมุมของเศรษฐกิจมองเอาความสะดวกของตัวเองเนี่ยเป็นที่ตั้งแล้วก็เลยคิดว่าใครไปใครมาเนี่ยตัวเองจะเดือดร้อนคิดได้แค่นั้นเขาไม่ได้คิดเลยว่าถามว่าพระธุดงค์เนี่ยท่านได้ไปเรียกร้องได้ไปขอไปอะไรใครให้มาใส่บาตรมาอะไรหรือเปล่าท่านไม่ได้ขอแต่ว่าธรรมะเนี่ยมันจะจัดสรรเองว่าสำหรับคนที่ต้องการบุญท่านเป็นเนื้อนาบุญเราก็ไปใส่บาตรแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่อยากใส่บาตรเราก็ไม่ต้องพูดมันจะเป็นกรรมเบาๆถ้าเราไม่อยากใส่เราก็วางตรงนั้นเอาไว้คนอื่นก็ทำกันไปแต่บางคนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยตัวเองก็ไม่ใส่ด้วยนะบาตรอ่ะขอโทษนะตัวเองก็ไม่ใส่ด้วยบาตรแล้วเพราะว่าแทนที่บุญจะได้กับเขาแล้วถึงเวลาแล้วเนี่ยก็ได้บาตรยังไงอย่างเงี้ยคือเรียกว่าคนไม่รู้จักกรรมคือไม่รู้จักว่ากรรมดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำดีได้ดีแบบเนี้ยอย่างเช่นการเดินทางมาเมื่อคืนก็ได้พูดในรายการเทศธรรมขออนุญาตถอยนะถอยลบแดดไปไหนดีอันนี้ถอยไม่เจอก็อย่างในรายการเทศธรรมเมื่อคืนก็พูดเรื่องนี้อยู่ว่าการที่เราเนี่ยได้เปลี่ยนสถานที่เนี่ยมันทำให้เราได้เรียนรู้อะไรใหม่พระเนี่ยท่านถึงได้ให้พระธุดงค์ทำไมท่านถึงได้ให้พระธุดงค์เพราะว่าการเปลี่ยนสถานที่เนี่ยมันได้ฝึกใจใหม่ได้ฝึกใจของเราเองเนี่ยใหม่นะคะพอเราได้ฝึกใจของเราใหม่เนี่ยจิตมันถูกฝึกขึ้นมานั่นแหละเรียกว่าบุญตราบใดที่เราเองเนี่ยยังไม่เข้าใจหรือละเอียดอ่อนพอที่จะเข้าใจเรื่องของบุญเราจะมองเพียงแค่เศรษฐกิจอะยังบางทีเนี่ยคนไปทำบุญกับพระดังๆเนี่ยสวัสดีค่ะคุณกิติคนเนี่ยไปทำบุญกับพระดังๆเนี่ยคนที่มองแต่มุมของเศรษฐกิจอะประโยชน์ของเศรษฐกิจประโยชน์ของรายได้สุดได้สุดเสียอะไรอย่างเงี้ยก็จะคิดได้แค่ว่าไปทำบุญเพื่อทำไมท่านมีคนทำบุญเยอะแล้วนะคะท่านมีคนทำบุญเยอะแล้วเนี่ยทำไมเราต้องไปทำบุญกับท่านด้วยทำไมเราไม่ทำบุญพระชุมชนที่ไม่มีจะกินแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจหลักคำสอนของพระเจ้าแล้วเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าห้ามทำบุญกับคนจน
พราะว่าคนจนไม่มีบุญก็ไม่ใช่แต่เราต้องงงหัวใจของเราเนี่ยทำบุญเป็นเราต้องทำบุญเป็นตอนที่เรากำลังยื่นมือเนี่ยไปช่วยคนที่กำลังเดือดร้อนอยู่เนี่ยมันต้องยื่นมือด้วยใจที่เมตตาแล้วก็สงสารเขาจริงๆหัวใจของเราเนี่ยมันก็จะเป็นบุญเปี่ยมไปด้วยความเมตตาแต่วันที่เราเอาของของเราเหมือนกันไปให้กับคนที่ต้องมีเยอะๆแล้วยังเลยหลายคนเนี่ยมีเยอะแล้วรวยอีกต่างหากแต่ว่าทำบุญไปอยู่ให้กับสังคมมากเหลือเกินทำไมล่ะเราต้องเอาเงินหรือเราต้องเอาของไปให้เขาหรือบางทีเนี่ยคนมีอยู่แล้วเนี่ยเมื่อก่อนตัวเองก็คิดเหมือนกันว่าเอ๊ะคนนี้เขามีอยู่แล้วทำไมคนถึงต้องเงินไปให้ด้วยอีกก็เพราะว่าคนคนนี้เขาทำบุญให้กับสังคมเพราะฉะนั้นเงินที่เขาไปใช้ไปทำเนี่ยมันเกิดประโยชน์ถ้าเราได้มีส่วนร่วมในการใช้เงินของเขาด้วยเนี่ยเราจะได้บุญด้วยเราคิดแบบนั้นเราคิดแบบนั้นค่ะเราจึงได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้ายอย่างเช่นตอนเนี้ยทางคณะของท่านพระอาจารย์มหาลพันธ์แล้วก็คณะน้องสัมมาเนรซึ่งมีครูบาอาจารย์เนี่ยมาสอนด้วยทั้งหมด3รูป2รูปเนี่ยเป็นประเดธรรม9ประโยคอีกท่านนึงเนี่ยเป็นน้องสัมมาเนรที่ท่านพระอาจารย์มหาลพันธ์เนี่ยดูแลมาจนโตจนเดี๋ยวนี้เป็นหนุ่มแล้วค่ะน้องสัมมาเนรที่เรียนม่อนก็มาเป็นอาจารย์สอนเนรกันที่นี่เคลื่อนย้ายนอกจากการเรียนปกติแล้วเนี่ยการเป็นอยู่แบบเนี้ยอาหารน้ำของใช้ต่างๆเนี่ยมันต้องพึ่งพาใส่กันก็ลองเข้าค่ายอะค่ะมันจะทำให้เรารู้ว่าใครเนี่ยเป็นคนเห็นแก่ตัวใครเป็นคนดีใครมีน้ำใจจริงหรือไม่จริงบางทีเนี่ยคำพูดหวานๆเนี่ยมันมาพิสูจน์กันได้ตอนที่ลำบากนี่แหละตอนที่เราอยู่ด้วยกันแล้วมันขาดตกบกพร่องมันขาดเหลือมันล่วงเกินมันอะไรแบบเนี้ยไอ้ความอยู่ร่วมกันเนี่ยมันจะเห็นการอภัยการอภัยอย่างเช่นเมื่อสักครู่เนี้ยเราก็บอกว่าของเนี่ยมีน้ำมีมาเยอะให้ต้องเนมเนี่ยช่วยกันยกลงมาเพราะว่ามันหนักเราก็ยกมาเฉพาะส่วนที่เป็นอาหารบางอย่างแล้วทีนี้ปรากฏว่าน้องเนมเบียน้องเนมเบียเนี่ยหยิบไข่มาซึ่งไข่มันแตกอะค่ะมันมีถุงแพ็คนึงแล้วนี้เราก็เอามาไม่หมดไข่มันแตกเราก็เลยเอาไข่เนี่ยเก็บเอาไว้เนมก็หิ้วมาพอเนมหิ้วมาปุ๊บเนี่ยคนก็บอกว่าเอ้าเอามาทำไมเนนไข่เนี่ยมันแตกแล้วอะไรแบบเนี้ยตัวเองก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเอามาแล้วก็เอามาแล้วขอบคุณเนนจบอ่ะจบแล้วคือน้องเนนอ่ะด้วยหัวใจของเขาเนี่ยเขาหวังดีอ่ะเขาอยากจะช่วยอ่ะตัวเขาเล็กเขาก็แบกมาอันเนี้ยแล้วพอมาถึงปุ๊บเนี่ยเอามาทำไมมันกลายเป็นความผิดอ่ะเราก็จะไม่ทำแบบนั้นดีแล้วเดี๋ยวเราค่อยเคลียร์กันว่าไข่มันแตกเนี่ยเรื่องลูกชิ้นเดียวไว้พรุ่งนี้เช้าอาจจะให้แม่ชีทำอาหารเป็นไข่ขนมปังอะไรอย่างเงี้ยถวายพระตอนเช้าก็ได้ทุกอย่างเนี่ยมันปรับตัวเองได้การออกมานอกพื้นที่แบบนี้ล่ะค่ะคือความรู้อีกรูปแบบหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยเรียนรู้การอยู่ร่วมกันแล้วก็เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นเป็นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมดีๆตรงนี้นะไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์มหาลพันธ์ที่เป็นต้นคิดโครงการตรงนี้ขึ้นมา1เดือนแล้วก็ผู้สนับสนุนตอนนี้ก็จะเป็นชาวบ้านญาติโยมทางภูหลวงที่สนับสนุนเรื่องของอาหารต่างๆใส่บาตรส่วนญาติโยมหลายท่านขออนุโมทนาบุญกับพี่ต๋อมนะคะโอนเงินมา700บาทขออนุโมทนาบุญคุณดาเล่โอนเงินมา400บาทที่จะสนับสนุนเรื่องของอาหารโครงการเนมบาลีสัญจรในครั้งนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านพี่หมอพรพี่อรกินคุณพรเป็นเจ้าของพื้นที่จริงๆแล้วแถวนี้ใกล้บ้านคุณพรมากนะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้นได้บุญด้วยกันค่ะนะขอบคุณทุกท่านทักมาคุณพิพัฒน์ค่ะบรรยากาศดีมากค่ะชีวิตนี้เนี่ยถ้าเรามองเห็นคุณค่าแล้วก็ประโยชน์เป็นถ้าเรามองเห็นคุณค่าประโยชน์เป็นเนี่ยเราจะรู้ว่าคุณค่าแท้เนี่ยเมื่อเช้าอ่านบทความของคุณหมอผู้ชายเรื่องของ
การทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมกับส่วนตัวถ้าเรารู้ว่าการทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมเนี่ยมันจะมีประโยชน์ถึงขนาดที่จะทำให้เราเนี่ยมันมีประโยชน์ข้ามชาติได้เราจะไม่ยากเลยในการตัดสินใจมันลงคุณหมอลงท้ายได้สวยมากมันไม่ยากอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยในการอยู่ร่วมกันเราจะรู้เลยว่าคนแต่ละคนที่อยู่ด้วยกันเอาอะไรตัดสินใจในการดำเนินชีวิตบางคนเอาความเอาประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยตัดสินใจในการดำเนินชีวิตบางคนเนี่ยเอาประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยในการตัดสินใจชีวิตเป็นแบบนั้นนะคะตัดสินใจว่าเราจะทำอะไรดีว่าเราจะทำอะไรดีหรือขออนุญาตคุณหมอเจี๊ยบไม่เข้ามาค่ะปกติเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการขอเข้าร่วมกลุ่มเนี่ยนะคะมีคนขอเข้าร่วมกลุ่มเนี่ยคนที่จะให้เข้าร่วมได้เนี่ยก็จะต้องกดอนุมัติอยู่แล้วค่ะนะคะกดอนุมัติดังนั้นเนี่ยหลายคนก็กดเข้ามาผิดอย่างเงี้ยละค่ะคุณหมอกดขอร่วมใช่ไหมร่วมกิจกรรมแล้วทีนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นว่าบุคคลคนเนี้ยขอร่วมกิจกรรมด้วยแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้กดรับเนี่ยก็ไม่ได้มีผลอะไรขอบคุณคุณหมอนะคะที่แจ้งผลการรับฟังมาขอบคุณมากๆเลยค่ะดีใจที่ได้เจอยังคิดอยู่เลยว่าคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยเราไม่ต้องไปเลือกสรรอะไรเมื่อเช้าเขียนเรื่องนี้อยู่บางทีเนี่ยเราพยายามที่จะหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตแล้วเราก็จะผิดหวังเพราะเราไม่ได้ใครล่ะที่จะสามารถหาสิ่งดีๆที่สุดกับชีวิตได้การทำความดีค่ะการทำความดีที่มันมีผลดีจริงๆมันถึงจะทำให้เราได้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตธรรมะก็คือความดีที่เราทำเนี่ยมันจัดสรรให้เราเองถึงเราอยากจะเจอคนดีแค่ไหนหรือเราเจอคนดีเราอยากจะได้สิ่งดีๆเนี่ยในชีวิตเนี่ยเราจะไม่มีทางได้เลยหากมันไม่มีเหตุของสิ่งที่พระเจ้าตรัสก็คือกรรมนั่นเองการทำกรรมดีย่อมได้ดีการทำกรรมชั่วย่อมได้ชั่วหลายคนเลยเนี่ยละเลยแล้วก็มองข้ามเรื่องของกรรมขณะที่เราเจอกันในขณะที่เราพูดคุยกันจะมีสักกี่คนที่ดูหัวใจตัวเองในขณะที่พูดว่าใจของเราเนี่ยมันพร้อมต่อการพูดเพื่อความปรารถนาดีมากน้อยแค่ไหนส่วนใหญ่เนี่ยเราพูดกับคนเนี่ยเรามักจะมีครั้งหนึ่งเหมือนกันคุยกับคนอยู่คนหนึ่งแล้วกันไม่ขออนุญาตว่าคุณแบบไหนแบบไงอะไรเงี้ยก็เป็นการคนคนเนี้ยจะมีอุปนิสัยที่เขาเนี่ยนิสัยดีนะรักตัวเองรักคนอื่นดีแต่ปรากฏว่าไอ้นิสัยรักตัวเองเนี่ยกับรักคนอื่นของเขาเนี่ยพอทำอะไรก็แล้วแต่คนคนนี้มักจะกลัวความผิดไอ้การกลัวความผิดเนี่ยมันแสดงถึงความรักตัวเองที่ต้องการให้คนอื่นยอมรับโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวเรากลัวคนจะเกลียดเราเรากลัวคนจะไม่ยอมรับเราหมายถึงคนที่ทำผิดแล้วไม่กล้ารับผิดนะคะทุกคนก็รักตัวเองอยู่แล้วแต่ว่ารักตัวเองแบบผิดคือบางทีเนี่ยมันผิดแล้วเนี่ยแทนที่จะกล้าที่จะเผชิญกับความจริงเนี่ยเฮ้ยผิดเองขอโทษทีขอเริ่มต้นใหม่แบบเนี้ยคือมันยากมากที่เราจะเจอคนแบบนี้ยอมรับว่าเราผิดทีนี้ปรากฏว่าคนเนี้ยเขาเถียงทุกคำคือบางทีเนี่ยคำพูดเนี่ยอย่างเช่นเราเป็นอาจารย์คำถามของเราบางทีเนี่ยมันเหมือนกับคำตำหนิไปเลยนะเราก็ลืมตัวไปว่าเฮ้ยเรามาถึงจุดนี้แล้วบางครั้งเนี่ยเมื่อก่อนตัวเองคนถามคนเก่งมากเลยเป็นคนที่ชอบถามเพราะว่าอยากจะรู้ว่าคุณทำแบบนี้ทำไม
ปไหนก็จะถามคนตลอดเวลาแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยคำถามกลายเป็นคำตำหนิเพราะว่าคนถูกถามจะกลัวว่าตัวเองทำอะไรผิดแบบนั้นคนถูกถามเนี่ยจะกลัวว่าเราเนี่ยถามไปเอาเรื่องหรือเปล่าด้วยความที่เราเป็นอาจารย์ไปถามว่าไอ้เนี่ยทำไมถึงทำแบบนี้สมัยก่อนเนี่ยถามคำเนี้ยไม่เคยมีปัญหาเลยได้คำตอบดีๆเขาจะอธิบายว่าทำแบบนี้เพราะแบบนี้เขาอยากสอนเราไงเขาอยากจะอธิบายให้เราฟังเขาอยากจะนำเสนอความคิดของเขาเขาอยากเสนอนำเสนอการกระทำของเขาพอเขาสอนพอเราถามเขาเนี่ยเขาจะอยากอธิบายแต่ด้วยความที่พอเราเป็นอาจารย์ถ้าใครไม่ได้เป็นอาจารย์ไม่รู้นะพอด้วยความที่เราเป็นอาจารย์แล้วคนมองเราว่าเข้าใจผิดคิดว่าเราฉลาดทุกเรื่องเราก็รู้บางเรื่องที่เราสอนแล้วแหละเรื่องของจิตใจอะไรแบบเนี้ยแต่เรื่องความรู้เรื่องของทักษะในการดำเนินชีวิตแบบทั่วไปเนี่ยบางทีมันก็ต้องได้เรียนรู้ใหม่เหมือนกันพอเราถามปุ๊บเนี่ยมันเหมือนคนถูกถามจนลนมากคนถูกถามเนี่ยจนลนมากเลยมันก็กลัวเราอะว่าเฮ้ยเราทำอะไรผิดก็จะพยายามอธิบายแก้ตัวว่าตัวเองไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ความจริงเนี่ยสิ่งที่เราถามเนี่ยเราแค่อยากจะรู้ว่าทำอะไรทำยังไงอยากรู้พอเวลามันเปลี่ยนไปสถานะมันเปลี่ยนไปเราเองก็ต้องรู้จักตัวเองใหม่ว่าเราเป็นใครทำอะไรอยู่ก็เลยกลายเป็นว่าก็เลยบอกกับคนที่คุยว่าเดี๋ยวก่อนตั้งสติเราลองดูใจของเราในขณะที่พูดซิว่าใจของเราเนี่ยพร้อมที่จะฟังคนอื่นพูดบ้างหรือเปล่าปกติเนี่ยมนุษย์คุยกันเนี่ยสมัยก่อนตอนที่เด็กปฏิบัติทำใหม่ๆแล้วคุยกับคนอื่นเนี่ยสิ่งที่มองเห็นก็คือใจของเราที่จะพยายามนำเสนอสิ่งที่พูดไม่เชื่อให้ญาติธรรมเนี่ยเมื่อเข้าสู่สังคมหรือการสนทนาเนี่ยลองสังเกตตัวเองดูดีๆว่าใจของท่านเนี่ยเป็นใจที่ยอมรับฟังพยายามเข้าใจคนอื่นพูดมากน้อยแค่ไหนหรือพยายามที่จะพูดของตัวเองอ่ะบางทีเนี่ยเราแทบจะไม่ได้ฟังคนอื่นเลยเราไม่ฟังคนอื่นเลยแต่เราฟังเขาพูดเนี่ยให้มันจบๆเพื่อที่เราจะพูดในสิ่งที่เราอยากจะพูดส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นหมดเลยเราจึงไม่ได้ความรู้เท่าที่มันควรจะได้เมื่อวานนะคะเมื่อวานที่พูดถึงเรื่องของการสร้างบารมีอ่ะบารมีในชีวิตประจำวันก่อนอื่นเนี่ยต้องเข้าใจตรงกันก่อนว่าบารมีคืออะไรบารมีคือบุญก่อนนะไม่ใช่ว่าเป็นบารมีแบบอิทธิพลมืดมาเฟียงั้นไม่เอาอันนั้นเราจะไม่ใช้คำว่าบารมีนะบารมีเนี่ยคือบุญที่มันมีกำลังมากๆทำให้ความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นยากอย่างพระโพธิสัตว์เนี่ยสังเกตนะพระโพธิสัตว์เนี่ยในครั้งที่พระพุทธองค์เนี่ยเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเจ้าชายสิทธัตถะลองถึงความจริงเจ้าชายอ่ะเจ้าชายเนี่ยปลูกดูแลอย่างดีมีประสาทสามฤดูมีนางพนมกำนันมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทำไมเจ้าชายสิทธัตถะถึงมุ่งหน้าเข้าป่าแล้วก็สามารถอยู่ในป่าได้อย่างไม่ทุกข์นี่แหละคือบารมีความไม่ทุกข์ต่อสิ่งต่างๆที่มันเข้ามากระทบเนี่ยนั่นแหละคือบารมีถึงจะไม่เคยฝึกมาเลยชาติที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยอยู่ในวังแล้วก็ออกบวชเลยนะคะแต่เจ้าชายเองเนี่ยก็สามารถที่จะผ่านเรื่องราวเล็กๆน้อยๆสำหรับเจ้าชายเนี่ยการกินอยู่การอยู่ในป่าเนี่ยกลับเป็นเรื่องที่เจ้าชายสามารถผ่านมันมาได้แล้วเจ้าชายเองเมื่อบวชแล้วก็ตรัสรู้เป็นพระเจ้าเนี่ยก็สามารถสอนคนอื่นไ
ทั้งที่ชีวิตของเจ้าชายเนี่ยเริ่มต้นการบวชตอนอายุ29ปีเผอเหมือเจ้าชายมีความรู้ในป่าดีกว่าคนที่เกิดมาในป่าด้วยซ้ำเพราะว่านั่นคือบารมีเนี่ยมันสะสมมาเนี่ยมันไม่ได้ชาตินี้ชาติเดียวอะสะสมมาหลายชาติที่ได้พูดได้ฟังเรื่องของเมื่อสักครู่เนี้ยบอกกับแม่ชีว่าเดี๋ยวไม่แน่อาจารย์เนี่ยจะมานอนค้างด้วยที่นี่เพราะว่าเห็นบรรยากาศเนี่ยมันโอเคอยู่ได้อยู่แต่ว่าที่ไม่มาค้างเนี่ยเพราะว่ามาถึงวันแรกขับรถมาทั้งวันแล้วก็ไม่มั่นใจสถานการณ์เรื่องของอาหารว่าอาหารจะเพียงพอต่อพระเนรของเราหรือเปล่าเพราะพระเนรเราเนี่ยเด็กเล็กก็มีก็รู้สึกเป็นห่วงก็เลยอยากที่จะดูแลเรื่องอาหารให้เรียบร้อยซะก่อนเนี่ยดูวันนี้ค่ะว่าอาหารที่บิณฑบาตเนี่ยเป็นยังไงบ้างวันนี้ปกติแล้วเนี่ยในประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยพอลือวันแรกไปแล้ววันที่2วันที่3เนี่ยจะก็จะเริ่มบิณฑบาตพอได้แล้วนะคะก็ต้องดูว่าถ้าเกิดท่านเองบิณฑบาตไม่ได้เนี่ยก็จะทำอาหารก็ต้องออกไปข้างนอกแล้วก็กลับเข้ามาแต่คราวนี้มันเริ่มรู้ลู่ทางเห็นช่องทางแล้วเซอร์เวย์มาระดับนึงแล้วตอนนี้ไม่ห่วงแล้วก็คืออาจจะกลับเข้ามานอนในนี้ได้นะก็จะกลับเข้ามานอนในนี้แหละแม่ชีก็เลยบอกด้วยความเป็นห่วงอ่ะแล้วก็ความรู้สึกว่าแม่ชีก็เป็นห่วงว่าอาจารย์แม่ชีอยู่ได้อยู่นะแต่อาจารย์จะอยู่ไม่ได้ด้วยความที่ว่าบางทีเนี่ยเราไม่รู้ว่าคือกว่าที่เราจะมาสอนคนเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องได้ผ่านเรื่องราวผ่านการฝึกฝนมาในระดับหนึ่งแต่สิ่งที่มองเห็นในอย่างเช่นแม่ชีทักแบบนี้ก็ไม่ได้รู้สึกว่าแม่ชีก็ผิดอะไรแต่สิ่งที่มองเห็นคือก็เป็นห่วงเราเขาเจอตอนที่เราสบายเจอตอนที่เราสบายแล้วเรามีคนดูแลเยอะแยะไปหมดเลยอะไรเงี้ยแต่ในเวลาเดียวกันตัวเองก็ไม่ได้หลงไปกับความสบายนั้นเลยนะคะทุกครั้งที่ไปที่ไหนหรือมีคนดูแลหรือมีคนอะไรแบบนี้ก็ใช้ความสะดวกสบายอันนี้หรือคนที่มาดูแลเนี่ยทำอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมมากกว่าเพราะว่าส่วนรวมเนี่ยการทำให้ประโยชน์รวมคือสาธารณะนั่นเองการทำอะไรที่เป็นสาธารณะเนี่ยอย่างเช่นเรามาพุทธเจ้าตรัสเรื่องของการทำทานการทำทานเนี่ยมีอานิสงส์แตกต่างกันนะคะการทำทานที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานไม่เจาะจงผู้ใดผู้หนึ่งการเจาะจงผู้ใดผู้หนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าบุคลิกทานเนี่ยจะมีอานิสงส์น้อยกว่าการให้ทานทั่วไปที่ไม่เจาะจงแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยก็ต้องดูว่าหัวใจของเราเนี่ยเจตนาในการทำทานเนี่ยถ้าเป็นบุคลิกทานแต่เพื่อบูชาคุณก็อีกเรื่องหนึ่งอายุตัวอย่างที่ง่ายๆเนี่ยเราเป็นอาจารย์สอนอยู่แล้วลูกศิษย์ของเราเนี่ยมาหาเราเนี่ยสิ่งเนี้ยเราเฉพาะเจาะจงอาจารย์นะต้องการบูชาคุณอาจารย์กับไม่เจาะจงอ่ะเดี๋ยวอันที่สองร้อยอาจารย์จะหยิบอะไรก็หยิบไปเลือกเอาอันเนี้ยมันเหมือนกับเราไม่เข้าใจเรื่องของบุญการเข้าใจเรื่องของบุญเนี่ยมันจะต้องรู้ว่าเวลาไหนเนี่ยเราควรที่จะทำใจวางใจอ่ะเมื่อสักครู่เนี้ยพูดถึงวางใจในขณะพูดตอนนี้พูดถึงเรื่องของการวางใจในขณะทำทานว่าเราต้องวางใจแบบไหนให้ด้วยความเคารพให้ด้วยความสงเคราะห์ให้ด้วยความอยากช่วยเหลือแบบนี้เป็นต้นบารมี10ที่เราพูดไปเนี่ยเราไล่ไปแล้วเมื่อวานมันมีอะไรบ้างคือจริงแล้วตอนนี้ตะโกนเหนื่อยมากค่ะเสียงตกดังนะคือ1ทานบารมี2ศีลบารมี3เนกขัมมะบารมี4วิริยะบารมี5ปัญญาบารมี6สัจจะบารมี
7อธิษฐานบารมี8อุเบกขา5 9เมตตา10ข้ามอะไรอย่างนั้นเนี่ยขันติบารมีบารมีเนี่ยมีทั้งหมดอยู่10อย่างในขณะที่เช่นท่านพระอาจารย์พาน้องสมณเณรเนี่ยออกมาเรียนนอกสถานที่เนี่ยการที่ได้เปลี่ยนสถานที่บ่อยๆเนี่ยมันทำให้บารมีเกิดไวมันอยู่ที่เรามุ่งหวังอะไรถ้าเรามุ่งหวังหัวใจของเราเนี่ยมันผูกอยู่กับเรื่องของผลประโยชน์รายได้การใช้จ่ายต่างๆการเคลื่อนย้ายทีหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้ค่ารถค่าน้ำมันไอ้คนที่มีอุปนิสัยที่มองไม่เห็นการสร้างปัญญาก็จะบอกว่ามาทำไมอยู่ดีๆไม่ว่าดีจะเดินทางทำไมจะนู่นทำไมจะนี่ทำไมแต่ถ้าเกิดคนเห็นว่าไอ้เจ้าตัวปัญญาเนี่ยมันคือการฝึกมันคือการทำให้คนคนนั้นเนี่ยดับทุกข์ได้แล้วมันเป็นหน้าที่ของอาจารย์ที่จะต้องมอบสิ่งนี้ให้กับลูกศิษย์ต้องสร้างอะไรบ้างสร้างความอดทนสร้างความเพียรเช่นวิริยะบารมีเราต้องตีความหมายของคำว่าวิริยะบารมีวิริยะบารมีเนี่ยมันอยู่ในหมวดของโพธิปักขิยธรรมคือสัมมาประธาน4ถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยก็คือเพียรในการละความชั่วเพียรในการระวังไม่ให้ความชั่วใหม่เกิดขึ้นเพียรในการละความชั่วเก่าแล้วก็ไม่ระวังความชั่วแล้วก็ระวังความชั่วใหม่ที่เกิดขึ้นไม่ให้เกิดขึ้นเพียรในการรักษาความดีของเราที่มีอยู่เพียรในการสร้างความดีใหม่ที่ยังไม่เคยมีให้มีขึ้นอย่างเนี้ยถึงจะเรียกว่าวิริยะบารมีแล้ววิริยะบารมีเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติที่เป็นบารมีได้ก็ต่อเมื่อขจัดความเกียจคร้านขจัดความเกียจคร้านยกตัวอย่างเช่นเราขยันเล่นเกมเนี้ยขยันเล่นไพ่ขยันเที่ยวขยันอะไรที่มันไม่มีประโยชน์อ่ะสิ่งเนี้ยไม่ได้เรียกว่าวิริยะเรียกว่าความประมาทนะเรียกว่าความประมาทขยันแบบนี้คือวิริยะเนี่ยมันต้องขยันในการกำจัดกิเลสอ่ะมันจะต้องมีกิเลสเนี่ยถูกกำจัดไปและในเวลาเดียวกันเนี่ยเมื่อทำสิ่งนี้แล้วเนี่ยกุศลความดีต่างๆเนี่ยมันจะต้องงอกเงยขึ้นถ้าคุณขยันแล้วเนี่ยอย่างเช่นคุณทำงานหนักเล่นหุ้นเล่นหวยเล่นอะไรก็แล้วแต่ทำงานหนักมากแล้วคุณก็มีแต่ความเครียด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 ด่าคนนู้นทีเกลียดคนนี้ทีนึงว่าคนนู้นทีว่าคนนี้ทีแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยขยันแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นความขยันในพุทธศาสนาความขยันในพุทธศาสนามันต้องขยันและเบิกบานตัวเองเนี่ยอยู่วัดเนี่ยคนที่เขามีเป็นผู้รู้เนี่ยก็มีเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราก็มีความระมัดระวังตัวสูงในการออกนอกพื้นที่เนี่ยเช่นการออกไปอยู่ในกลุ่มของพี่น้องจิตอาสาไปช่วยงานคุณหมอสุชายจิตอาสาไปทำอาหารไปเจอคนมากมายไอ้วิทยาตัวนี้เนี่ยแหละคือสิ่งที่ต้องรักษาไว้ทำยังไงให้ความเพียรของเราเนี่ยมันยังคงกำจัดกิเลสอยู่เหมือนเดิมทำยังไงให้ความเพียรของเราเนี่ยมันยังคง
ระวังไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นทำยังไงให้ความเพียรของเราเนี่ยมันสามารถสร้างกุศลได้ทุกรูปแบบทำยังไงให้ความเพียรของเราเนี่ยมันสามารถที่จะรักษากุศลที่มีอยู่ให้มีอยู่เหมือนเดิมสิ่งนี้ต่างหากอ่ะคือวิริยะบารมีถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถที่จะรักษาความดีของเราไว้ได้เหมือนเดิมคำว่าความดีเนี่ยอย่างที่เราคุยกันเรื่องของพุทธเจ้าพ่อพุทธทาสได้พูดถึงเรื่องของการเข้าถึงธรรมะเข้าถึงเปลือกเข้าถึงกระพี้เข้าถึงแก่นถ้าคุณเข้าถึงแค่เปลือกความดีของคุณจะมีอยู่แค่รูปแบบเท่านั้นถ้าคุณเข้าถึงความดีเข้าถึงธรรมะแค่เปลือกคุณจะติดอยู่ในรูปแบบคุณจะมองคนว่าดีหรือเลวเนี่ยเพียงแค่เขาเปลี่ยนรูปแบบไปเนี่ยคุณก็ไม่สามารถที่จะรู้แล้วว่าสิ่งนี้คืออะไรเหมือนคนทำกับข้าวคนที่เป็นเชฟเก่งเขาจะสามารถที่จะเห็นอาหารอะไรเนี่ยเขาสามารถที่จะดัดแปลงทำอาหารได้เยอะแยะไปหมดเลยแต่คนที่ติดอยู่ในรูปแบบเนี่ยนั่นก็ไม่ได้อันนี้ไม่มีกับข้าวของเต็มไปหมดเลยจะทำกับข้าวไม่ได้แต่คนที่เขาเป็นเชฟเนี่ยอย่างตัวเองชอบดูรายการโปรตีนต่างก็ได้ดูนะคะแต่ถ้าเกิดกลับไปกรุงเทพเนี่ยเมื่อก่อนกลับบ้านกรุงเทพเนี่ยพ่อแม่ชอบดูก็คือเชฟกระทะเหล็กชอบมากชอบไม่ใช่ชอบตอนเขาทำอาหารนะชอบโจทย์ที่เขาให้ว่ามีสิ่งนี้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 เนี่ยแล้วคุณเนี่ยจะทำยังไงกับสิ่งที่มีอยู่แล้วกรรมการในการตัดสินเนี่ยก็มาวิเคราะห์ว่าสิ่งนี้มันเข้ากับสิ่งนี้มันออกมารสชาติเป็นยังไงสิ่งนี้เข้ากับสิ่งนี้รสชาติออกมาจะเป็นยังไงมันแสดงถึงความเป็นโปรมันแสดงถึงความมีความสามารถมีความเข้าใจในอาหารของคนที่เป็นกรรมการแล้วก็ศิลปะของคนที่ประกอบอาหารชีวิตมันก็เป็นแบบนั้นอะไรที่มันอยู่ตรงหน้าของเราเนี่ยสิ่งที่ต้องรักษาไว้เนี่ยคือความดีเหมือนกับเชฟที่ทำอาหารสิ่งที่ต้องรักษาไว้คือความอร่อยสวัสดีค่ะพี่ตองสิ่งที่ต้องรักษาไว้คือความอร่อยคุณทำยังไงก็ได้มันไม่มีรูปแบบตายตัวหรอกขอให้มันอร่อยนักปฏิบัติก็เช่นเดียวกันคุณทำอะไรก็ได้มันไม่มีรูปแบบตายตัวหรอกแต่ทำยังไงให้ใจของคุณเนี่ยเป็นกุศลอันนี้ต่างหากคือสิ่งที่นักปฏิบัติต้องทำให้ได้ไม่ใช่รักษารูปแบบถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยยังติดรูปแบบอยู่เนี่ยคุณยังไม่ได้ไปถึงไหนการเปลี่ยนแปลงสถานที่ไม่อย่างนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอะค่ะพระองค์ประวัติเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยไม่ได้บังคับพระสงฆ์ทุกรูปต้องออกธุดงค์นะแต่ธุดงควัดมีเอาไว้เพื่อที่จะขัดเกลากิเลสเพื่อให้พระสงฆ์เนี่ยท่านได้มีกิเลสเบาบางลงแล้วก็สามารถเจริญสติพัฒนากรรมฐานได้ง่ายขึ้นมันเป็นการเตรียมความพร้อมในระดับที่เรียกว่าถ้าเกิดว่าเป็นการทำงานเนี่ยก็เรียกว่าการเตรียมพื้นที่ครั้งใหญ่อะก็คือการธุดงเหมือนกันวิริยะบารมีเนี่ยก็คือถ้าเกิดเป็นคนที่มีบารมีแล้วถ้าเป็นคนที่มีบารมีแล้วเนี่ยวิริยะบารมีเนี่ยก็คือคนที่สามารถอยู่ในจุดไหนก็ได้ที่ความเพียรเนี่ยหรือการกระทำของเราเนี่ยยังคงรักษาหลักฐานหลักการเอาไว้อย่ารักษาฐานของตัวเองเอาไว้ได้ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราก็ยังละกิเลสของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราก็ยังสามารถระวังไม่ให้กิเลสเกิดขึ้น
ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราสามารถจะรักษากุศลที่มันอยู่ในใจของเราอยู่เนี่ยให้มันอยู่ตลอดไปหรือไม่ว่าเราทำอะไรก็แล้วแต่เราสามารถจะเพิ่มคุณธรรมความดีของเราให้เพิ่มขึ้นในหัวใจได้ขอสวัสดีค่ะน้องแซมต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่น้องแซมขับรถห้องน้ำมาส่งให้เป็นห่วงอยู่เหมือนกันตอนเราขึ้นแต่ว่าผู้ใหญ่บ้านเมื่อเช้าผู้ใหญ่บ้านเดินทางมาค่ะต้องขอบคุณผู้ใหญ่บ้านนะคะไม่ทราบว่าหนูอะไรตรงนี้จะมาเคลียร์พื้นที่ให้ค่ะน่าจะนำรถห้องน้ำขึ้นได้ง่ายขึ้นจะมาเคลียร์มาปรับพื้นที่ให้เราสะดวกขึ้นค่ะได้ครับอันนี้ก็เป็นวิริยะบารมีเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าเรามีวิริยะบารมีหรือไม่มีวิริยะบารมีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัญญาเพราะฉะนั้นข้อที่5ของการสร้างบารมีก็คือปัญญาบารมีปัญญาบารมีเนี่ยมันจะทำให้เรามองเห็นว่าคนเราเนี่ยดำเนินชีวิตร่วมกันมีความพยายามในการทำสิ่งต่างๆด้วยกันทั้งนั้นทุกคนมีความพยายามแต่ความพยายามมันแตกต่างเพราะตัวปัญญาปัญญานี่แหละคือสิ่งที่ทำให้คนคนนั้นเนี่ยมีความเพียรที่แตกต่างกันปัญญาบารมีคืออะไรอย่างการเปลี่ยนพื้นที่ตอนนี้พระคุณเจ้าน้องสามเณรกำลังพิจารณาอาหารอยู่นะคะที่จะทำข้างหลังค่ะนะคะอนุโมทนาบุญด้วยบุญด้วยกันค่ะก็ตั้งเป็นเอาแท่นหินนะคะเป็นโต๊ะอาหารปูผ้าใบแล้วก็อาหารวางแล้วพระคุณเจ้าน้องสามเณรก็พิจารณาพอดีว่าตรงกับเวลาจัดรายการค่ะก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปให้ดูอาหารกันแล้วก็ทำข้างๆตรงที่ด้านหลังรายการอยู่นี่แหละค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปไปดูนะคะได้ครับวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของปัญญาบารมีว่าปัญญาบารมีนี่แหละคือตัวชี้วัดการกระทำของเราว่าสิ่งที่ทำอยู่มันถูกต้องหรือเปล่าเราลองไปดูหลักอีกข้อหนึ่งในโพธิปักขิยธรรม38ประการคือหลักของอิทธิบาท4ในหลักของอิทธิบาท4เนี่ยมีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาบางคนไม่ใช่นักปฏิบัติพอฟังแล้วเนี่ยก็จะบอกว่าอาจารย์ธรรมวดีพูดแต่ทฤษฎีแต่ความจริงแล้วทฤษฎีที่พูดอยู่กำลังพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติจริงนะแต่มันไม่ตรงไงมันไม่ตรงกับพระไตรปิฎกมันไม่ตรงกับหนังสือที่ครูบาอาจารย์สอนมันก็เหมือนกับเราเอาหนังสือมาพูดอีกรอบนึงแต่ความจริงที่พูดอยู่เนี่ยคือพูดความจริงพูดถึงเรื่องของการกระทำจริงแต่คนที่ไม่ได้ปฏิบัติคุณนึกไม่ออกนึกไม่ออกเฉยๆในอิทธิบาท4เนี่ยเราจะเห็นว่าวิมังสาเนี่ยคือปัญญาอยู่เป็นข้อสุดท้ายเลยในการที่จะทำให้คนเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตบารมีก็เหมือนกันในการทำความเพียรเนี่ยมันต้องมีปัญญาเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าบางคนเนี่ยทำความเพียรผิดๆอยากจะได้ดีอยากเด่นอยากดังแต่ว่าเพียรพยายามในการทำร้ายคนอื่นเพียรพยายามในการทำให้ตัวเองสูงขึ้นโดยใช้ความเพียรที่ผิดสุดท้ายแล้วความเพียรผิดนั่นแหละที่ทำให้ตัวเองเนี่ยเดือดร้อนนี่คือวิริยะบารมีนี่คือวิริยะที่ไม่มีบารมีถ้าวิริยะมีบารมีเนี่ยวิริยะนั้นเนี่ยจะนำไปสู่ความสำเร็จในอิทธิบาท4ตามหลักนั้นวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขออนุญาตโอ้แดดออกพอดีค่ะขออนุญาตนะคะยุติรายการท่านนี้ก่อนพรุ่งนี้มีโอกาสได้เจอกันใหม่ค่ะที่น้ำตกที่นี่ค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ค่ะท่านครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสมานสองขอขอบคุณขออรชลิตคงตะกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวารีมาตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ